ช่องฟิลิปแฮ n เซนครับได้ถามมาว่าปกติแล้วเนี่ยจำนวนคนติดตามในช่องของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นปกติแต่ว่า2-3สาวันที่ผ่านมาเนี่ยมันนิ่งสนิทเลยมันเกิดจากอะไรแหละครับผมผมคิดว่านะครับมันน่าจะเกิดมาจากการที่ระบบข้อมูลของ YouTube เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Studio เลยนะครับหรือว่าจะเป็นระบบหลังบ้านของ YouTube Studio.youtube.com เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับผม นะถ้าสมมุติว่าเราทําผิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยปกติครับเขาจะมีอีเมลแจ้งมาบอกเราว่าคุณได้ทําผิดอะไรนะตัวนี้ผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราทําผิดอะไรนะครับผมมันยังไม่ขึ้นรอมันอัปเดตเพราะว่าแต่ละวันมีคนใช้ YouTube เยอะระบบมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับหรือว่าอีกกรณีหนึ่งเนี่ยครับก็คือทําไมเนีครับจำนวนคนติดตามใน u t u b e เนี่ยมันถึงลดลง สาเหตุนะครับก็อาจจะมาจากว่า u t u b e นะครับมีการคำนวณของจำนวนคนติดตามทุกๆวันเลยนะมันอาจจะมีบางคนนะครับที่กดติดตามปุ๊บแล้วก็อาจจะยกเลิกหรือว่าอาจจะมีใครบางคนนะครับทำอะไรสักอย่างอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราครับผมนะเพราะฉะนั้นการที่จำนวนคนติดตามมันลดลง มันเป็นเรื่องปกติครับทุกคนไม่ต้องออวิตกกังวลไปนะกินไม่ได้นอนไม่หลับมันไม่ได้เกิดจากเราครับผมจำนวนคนติดตามลดลงเกิดจากระบบคํานวณน,นั่นเองครับอันนี้ขอย้าอีกทีนึงนะครับผมจำนวนคนติดตามที่มันลดลงแล้วเนี่ยมันเป็นการกับทุกคนเลยนะไม่ต้องซีเรียสว่าเกิดอะไรขึ้นในช่องเราถ้ามันเราถ้าเราเนี่ยทำผิดอะไรจริงๆหรือมันเกิดอะไรขึ้น ติทาง Youtube เขาจะแจ้งมาผ่านทางอีเมลชัดๆเลยว่าคุณผิดกฎนั้นคุณผิดกฎนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสไปนะอา้าวููอย่างนี้แล้วครับสบายใจแล้วก็อย่าลืมต้องไปลงมือเฮ็ดด้วยครับ